บาดสุดสัปดาห์ปอนปอนนิสิตเอลิทในต่างอ่อคณีทั้งนี้ยังปฏิสบายดีๆนะได้บานทอดวิดีโอนำไปจะจูนเชียเมเรียนดอลปอนปอนต่างอ่อคณีขนมกำลังเปรย์ได้ยังมันอาจจะตอนมอศึกษาในสลาบานอย่างจังในขนมชนามศึกษาทำไมนี่คือปอนปอนต่างอ่อคณีบานจูบจมูกขยมจิเล็กดำบงจมูกหนึ่งมุกเชียโปรแกรมให้หนึ่งโรบอทอันจังขนมทางที่พองได้ขยมหนึ่งเลือกมอกประเทศบอดมวยในเยมปีไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ตาหัดไอ้จำบาดเยิงเตาประปรับไมโครคอนโทรลเลอร์ไอ้ไมโครคอนโทรลเลอร์มีอันสระประจำไว้แต่ตาไมโครคอนโทรลเลอร์มีอันตำแหน่งตำแหน่งเอาไว้จมวยหนึ่งโปรแกรมให้หนึ่งภายในดีไซน์โรบอทนั่งอันจังกำอ้อยขาดไปยุยงโจทย์เมื่อมีติการต่างออกคณีจังไมโครคอนโทรลเลอร์ยังอายใหญ่บานทาคือเจียภายในมวยอย่างจำบัดสำหรับวิสัยปัจจัยกระเตะนี่ไปปัจจุบันจังการที่ยังหนึ่งเลือกดับบนจนวัดยมอประหารปนปนต่างออกคณีปีไมโครคอนโทรลเลอร์ตาตาเอาไว้ตัวเจียไมโครคอนโทรลเลอร์ไอ้ในเยมปีจะรักษาขนาดระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ไอ้ในต่างอัคคีภัณฑ์ดังต่างอัคคีไอ้เข้มสังคมท่าบนบนต่างอัคคีมีโยชัดตกหนักสนับไอ้พิจิยมศึกษาสาชิวแต่ต้องจมวันนังกาตเซโปรแกรมนำไปเอาวิสัยการภายในจำเรียนอิเล็กทรอนิกส์เอาการแต่จืดเลือนเชียงบนตะเตียอันจังจิตุเต้านุคณงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันคือมีนบําเพ็ญเอาอุปกรณ์ตําเนิบตําเนิบโดยเฉพาะลานโดยเฉพาะมชินตะกอโดยเฉพาะตู้ตะกอโรบอทอุปกรณ์จักรจําเรียงไอ้ชิ้นนั้นคือมีนบําเพ็ญตะโดยไมโครคอนโทรลเลอร์อันจังเอาไว้ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์คือสําหรับเลยอีเซมวยประเภทដែលយើងអាចទៅសេរโปรแกรมឲ្យវាបានបើសិនជាយើងប្រើ IC 555 IC ហ្នឹងគឺវាមានដំណើរការគោលការណ៍របស់វាគឺបង្កើតជាសញ្ញាផលដើម្បីយើងយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការបញ្ជាម៉ូទ័រប្រើជាមួយនឹងការបរិសញ្ញាលបាទប៉ុន្តែការងាររបស់វាគឺបានតែមួយផ្នែកហ្នឹងទេបើសិនជាយើងចង់យកវាទៅបង្កើតទៅជា function ផ្សេងក្រៅពី PAL ហ្នឹងគឺអត់អាចកើតបានទេដូចនេះយើងទាមទារទៅការប្រើ IC ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹង IC ជាច្រើនដែលយើងស្គាល់គឺយើងស្គាល់មិនអស់ទេគឺវាមានទំហំវាមានបរិមាណច្រើនដូចនេះដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលហើយមិនកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្គាល់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់ IC ជាច្រើនហ្នឹងយើងអាចងាកមកធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹង microcontroller ពីព្រោះ microcontroller គឺជា IC មួយដែរប៉ុន្តែយើងអាចទៅសេរប្រូក្រាមឲ្យវាបានយើងបញ្ចូលប្រូក្រាមឲ្យក្នុង chip ហ្នឹងទៅវានឹងធ្វើការទៅតាមប្រូក្រាមរបស់យើងអញ្ចឹង microcontroller គឺវាស្រៀងគ្នាជាមួយនឹង computer ដែរប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាវាជា computer តូចពីព្រោះល្បឿននៃកម្ដៅការរបស់វាគឺវាមិនលឿនដូច computer ទេចឹងនេះគឺជារូបភាពមីក្រូខនត្រូឡឺរបស់យើងចឹងមីក្រូខនត្រូឡឺរនេះគឺមានទម្រង់ចឹងវាមានជើង4សងខាងហើយវាមានផ្ទាំង chip របស់វាហើយនៅគ្រឿងក្នុងរបស់វាហ្នឹងសុទ្ធតែជា semiconductor ដែលគេផលិតឡើងដើម្បីអាចឲ្យយើងទៅសេប្រូក្រាមបញ្ចូលវាបានអញ្ចឹងមីក្រូខនត្រូឡឺរគឺមាននៅក្នុងឧបករណ៍ជាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកទាយទៅមើលថានៅក្នុងឧបករណ៍អីខ្លះអញ្ចឹងពាក្យថាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិឬក៏ពាក្យថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺมันអាចរួចផុតពីការប្រើប្រាស់ microcontroller បានទេឧទាហរណ៍ដូចម៉ាស៊ីនតកម៉ាស៊ីនកំដាក់ទូតកតើតើអ្នកណាត្រូវអង្គុយអានសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទូហ្នឹងតើតើអ្វីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យប្រព័ន្ធត្រជាក់របស់វាហ្នឹងធ្វើការ
คือวิธีต่อการคู่กับบาลมวยดับใบกุยรองจำเมื่ออ่านให้นังปินดัดรอการเงินต่างนั้นจังเราขนมตูตะเกาะคือมีมันเปียตะดอยไมโครคอนโทรลเลอร์หรือก็มันจะซีดีออมพลีตูตัวสมาร์ททีวีเจดามไมโครเวฟกล้องจังมันเซนคัพปี้ก็ยังมีนปลาประได้มันเซนพรินคือสัตว์เชียประเภทไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างสมัยตัวตุลาศาสตร์จังกรุ๊ปดีวายรอบตาวน์ในตัวเตียงวิภพโลกคือสัตว์แต่ปลาไมโครมาปลาปลาไมโครคอนโทรลเลอร์จังมีในทางไมโครคอนโทรลเลอร์ปัจจัยมีสระยาวของพอดสำหรับมนุษย์สมัยปัจจุบันสมัยแต่ต้องจมวิ่งหนึ่งวิสัยผลิตลานอุตสาหกรรมหรือก่อวิสัยโรบอทคือสัตว์แต่ปลาปลาประปอนไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างหรือก็ยังยีได้คล้ายท่าประปอนดิจิทัลในขนมการประปรายไมโครคอนโทรลเลอร์คือเติบแต่เบียนประหารจีประมาณตัวสวัสดิ์จงกรอย่างเทคือมันแมนไมโครคอนโทรลเลอร์เบียนประวัติมารอบรอยชนะไมเทคือเติบแต่เบียนเทคือเติบแต่เบียนในขนมตำหนักการอุตสาหกรรมติบุญจังมนังเวียบานคลายตัวจีไมโครคอนโทรลเลอร์มวยตัวบงไล่ในชนะมาปอนบุญไอซามผมบุญเมียนเนี่ยปลายเนี่ยกอดบานเราเคยในวักชุมทูบจังวักชุมทูบนั่นคือวิจิตรองสเตอร์มวยได้ปันแต่เวียเมียนตัวผมทุ่มมาต่อมาเทียบบานเชียงจัดดับชนะมาเทียบเติบบานเกย์เปิดบานเราทรานซิสเตอร์ได้เปิดเจนพีสมีคอนดักเตอร์มาไอทรานซิสเตอร์ถึงอ่อนนั่นไงคือวิมีนการวิวัฒน์ต่อตัวเตี้ยบานประกาศเตอร์เจียเกตจังหวะเส้นที่ยังสะสมัยเมื่อท่าแอนเกตมุ้ยยังโยตังติสเตอร์จำนวนประมาณจะตกปรับระจังในครั้งนั้นคือตังติสเตอร์มีตัวที่จะสวิตปัจจัยหวะเส้นที่ยังยังปีแอนเกตคือสำนักตัวเลออินพุตจำนวนปีอินพุตปีตำนาคาปรองเพียรติบเอาพุตเจนแมนมวยจำเป็นในทางอย่างโต๊ะนักกับยังปลาตองสเตอร์จำนวนปีได้ดำใบประกาศบานโดยจีแอนเกตมวยบานปัตย์อิเซแอนเกตมวยเหมือนแมนเบียนแต่มวยบล็อกเทคือเวียนเบียนใบตะบุญบล็อกประธานเตียดจำเป็นในทางอิเซมวยนั่งไปโชว์ตองสเตอร์ชาร์นครองนั่งจำอิเซเซนเซนเตียดก็ยังมีเมียนมุ่งเป็ดนตองสเตอร์ถึงอ๋อให้เมียนปัตมาชาร์นชาร์นนะแต่โชว์นครองนั่งจังประตอปีการวิวัฒน์บอลโลซิเกตคือยังโชว์มาตลอดชั่วนำจัดมุ้ยไมโครคอนโทรลเลอร์จับตามเมียนวัตเมียนการประปรายจีตูเต๋อจังชั่วนำมาปอนเบอร์จัดมุ้ยคือไมโครคอนโทรลเลอร์บานดัดดุ่ยในตามทีมซาโดยกรมหุ่นอินเทลได้ก่อนจีเนียสตาร์จีเราเคยมุ่งเก๋ได้เมียนการรวมโชว์ระเวียงเนี่ยปลายจำนวนปีซาคืออเมริกาในญี่ปุ่นไมโครคอนโทรลเลอร์คือจีอุปกรณ์ตัวมุ้ยแต่วิมีนและขณะเสียงคือจีมุ้ยนั่งไมโครโปรเซสเซอร์แต่ในอันนี้คลับหรือเปลี่ยนทางไมโครโปรเซสเซอร์ได้หรือก็เปลี่ยนทางโปรเซสเซอร์ได้หรือปีมุ่นได้ให้แต่เนี่ยคือทางไมโครโปรเซสเซอร์ให้นั่งไมโครคอนโทรลเลอร์โดยที่หรือก็คือจังยังมือฉบับเปลี่ยนถึงปีนั่งคืออัดโดยคือเนี่ยที่เปลี่ยนนั่งคืออ่ะมุ้ยไมโครprocessor อ่ะมวย microcontroller จังถ้าตาปีนั้นโดยแค่หรือก็คณีให้ประกอบนะอย่างปี IC นั้นคือมีมีจุดนัดก็คณีจิจารปีนั้นคือจิคูกบาลหรือคณีบรรทัดเป็นมีจุดนัดอัดโดยคณีเลยจังถ้าตามีจุดนัดไอ้คลาดเดล IC อย่างปีนั้นวีมีแหลกหนักก็คณีจังบ่ยังยังปีกับประปรายวิ่งไมโครโปรเซสเซอร์ก็ปราศรีแบบปปวันในการเกณฑ์ในตู้เต่าโดยเฉพาะแล็ปท็อปแล็ปท็อปหรือก็แท็บเล็ตจะได้จังในขนมอุปกรณ์ต่างๆนั้นคือยังปราไมโครโปรเซสเซอร์ดำไปรันปปวันดำเนินการตัวจะวิ่งจะตัวจะมวยหนึ่งอุปกรณ์ไอเกตเต้ไว้ได้จะอุปกรณ์ไอเกตเต้อุปกรณ์ไอเกตคือชื่ออุปกรณ์มวยแต่มีนการเงียเฉลี่ยมวยบอคอมพิวเตอร์การเงียบอกว่ามีนจราอันยังอาจจะรบอ่อได้แต่บออุปกรณ์ไอเกต
โดยเชียมาซินว่าจำไงเออที่ฮะทาเขียนเบียมาซินมุ้ยเขียนจองว่าจำไงปีปุ่ยไปมุ้ยตัวปุ่ยไปมุ้ยจังขนมอุปกรณ์นั้นคือบุ่มเปียดเครื่องดิจิทัลไฮวิมิ้นบุ่มเปียดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนมดังโดยเชียกาโชตัวนี้ที่บอกว่าคือสมัยแต่เกิดเลยจังทางอ่อนนั้นก็เอาชิมุทาอุปกรณ์ไอเกตเต้จังการปรับประหารบอไมโครโปรเซสเซอร์นั้นไมโครคอนโทรลเลอร์คือวิเคราะห์คะแนนจังคือไมโครโปรเซสเซอร์คือปราศจากอุปกรณ์ได้ปราศจากตู้เต้าหายจากในไมโครคอนโทรลเลอร์คือปราศจากมวยอุปกรณ์ไอเกตเต้นั่นโอเคสักเกิดเมื่อถ้าตาตู้ดูซับปราศไมโครโปรเซสเซอร์หรือมาปราศไมโครคอนโทรลเลอร์บาจำลายนี้ยังจำฉลายครูนไอ้นะจังยังปีละเบือนไมโครโปรเซสเซอร์มีละเบือนเลือนเชียงแต่ไมโครคอนโทรลเลอร์มีละเบือนยืดតែបើវាយឺតចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវតែប្រើវាហើយនៅតែវាជារបស់សំខាន់សម្រាប់យកមករៀនអឺជាធម្មតាការងារអ្វីក៏ដោយគឺមានលឿនមានយឺតបើសិនជាយើងជិះម៉ូតូនិងជិះឡានមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរបើសិនជាយើងជិះឡានបានលឿនมันក្តៅហើយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចំណាយនោះគឺថវិកាទិញឡានថវិកាចាក់សាំងនិងការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងហានិភ័យនៃគ្រឿងយន្តក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជិះម៉ូតូវាក្តៅបន្តិចមែនវាជិះបានតិចគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងចំណាយតិចទៅលើទាំងសាំងទាំងថ្លៃពន្ធទាំងតកតងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងកន្លែងចៀតយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ Micro Processor គឺមានល្បឿនលឿនគឺវាប្រើសម្រាប់ជាមួយនឹងការកាត់ដានាអញ្ចឹងការកាត់ដានាទីវាទៅការលឿនប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីការវាស់ចម្ងាយតកតងជាមួយនឹង Casio អញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់លឿនដែរលឿនដូចជាមួយនឹង Micro Processor ទេបាទមួយវិញទៀតផ្នែកបំពាក់បន្ថែមទៅលើឧបករណ៍ទាំងពីរហ្នឹងគឺមានដូចជា micro processor គឺត្រូវការ RAM ត្រូវការ room ត្រូវការ keyboard monitor mouse ដើម្បីឲ្យវាធ្វើការបានទៅទៅវិញ micro controller អត់ចាំបាច់ត្រូវការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះខ្លួនវាមានបញ្ចូលឲ្យអស់ហើយទាំង room ទាំង RAM ទាំង memory អីមានបញ្ចូលក្នុងខ្លួនរបស់វា IO port អីមានមួយសិតរបស់វាអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវការបន្ថែមទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានចំណែកតម្លៃគឺ micro processor មានតម្លៃថ្លៃណាស់អាចចូលដល់រាប់ពាន់ដុល្លារប៉ុន្តែបើ micro controller វិញគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃទេសឹងថាមិនដល់100ដុល្លារផងថ្លៃបំផុតចំពោះតាមអំពលនៃការប្រើប្រាស់ CPU ឬក៏ micro processor មានទំហំខ្ពស់វាទាមទារទៅការតាមអំពលខ្លាំងអញ្ចឹង power ដែលចំណាយលើវាគឺច្រើនដូចនេះគឺតាមពលគឺ C អស់ច្រើនជាងចំណែក microcontroller គឺទាបខ្លាំងមានន័យថាប្រព័ន្ធដែលវាត្រូវការនោះគឺទាមទារចរន្តតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលផលិត microprocessor និង microcontroller គឺមានច្រើនក្រុមហ៊ុនណាស់ដូចជា Intel ដូចជា AMD ឬក៏ ARM ឬក៏មួយទៀតមាន Atmel អានេះចំពោះ microcontroller ល្បីល្បីគឺមាន Atmel មាន microchip មាន ST និង Texas Instruments ជាដើមសត្វតើជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតពពួកអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានទេគឺការផលិត chip ពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកម្រិតខ្ពស់ដល់ចឹងទៅនៅប្រទេសយើងមិនទាន់មានអ្នកវិនិយោគមកអាចផលិតបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានគឺអ្នកដែលរៀនជំនាញខាងអេឡិចត្រូនិកខ្ញុំជឿថាត្រូវប៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលមកផ្នែកខាងបរិយាយអំពីគ្រឿងក្នុងនិងតម្រូវការរបស់ micro processor ម្ដងបន្ទាប់ពី micro processor បានយើងចូលដល់ micro controller អញ្ចឹងយើងមើល micro processor បច្ចុប្បន្នល្បីមាន AMD និង Intel វាជា brand មួយដែលល្បីប៉ុន្តែ micro processor វាទាមទារត្រូវការសញ្ញា clock វាទាមទារត្រូវការ RAM ត្រូវការ data storage វាទាមទារត្រូវការ SPI USB
Digital to Analog Converter, Analog to Digital Converter, Ethernet, SD និង MMC អញ្ចឹង វា ត្រូវការ ផ្នែក ទាំង អស់ ហ្នឹង បាន វា ត្រូវការ បាន ហើយ ផ្នែក ទាំង អស់ ហ្នឹង អាច មាន រួម បញ្ចូល នៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ Microprocessor ទេ គឺ ត្រូវ បន្ថែម បំពាក់ ពី ខាង ក្រៅ ផ្ទុយ ទៅ វិញ Microcontroller គ្រប់ បែប យ៉ាង ដែល វា ត្រៀម ទា ដើម្បី ឲ្យ ដំណើរ ការ ហ្នឹង គឺ បាន បញ្ចូល ក្នុង IC តែ មួយ រួច ទៅ ហើយ អញ្ចឹង វា អត់ មាន អី ពិបាក សម្រាប់ ការ ប្រើ ប្រាស់ ទេ គឺ យក មក គឺ យើង ដាក់ ទៅ ភ្លើង ប្រើ យក តែ ម្ដង ជា ទូ ទៅ Microcontroller ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ ការ ងារ ជាក់ លាក់ មួយ ហើយ ពួក វា មិន តម្រូវ ឲ្យ មាន សមត្ថ ភាព ខ្ពស់ ពេក ទេ ហើយ ការ ងារ ដែល វា ធ្វើ ជា ធម្មតា ហ្នឹង គឺ ប្រើ សញ្ញា clock តែ ប្រមាណ megahertz តែ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ទំហំ នៃ អង្គ ចង់ ចាំ របស់ វា ក៏ មិន ច្រើន ដែរ គឺ តូច ទេ បាទ ចំពោះ microcontroller មួយ ដែល អាច ប្រើ បាន លុះត្រា តែ យើង បញ្ចូល កម្មវិធី វា មិន ថា ទិញ មក ប្រើ បាន ទេ គឺ ត្រូវ តែ យើង សរសេរ program ឲ្យ វា វា ដូច កូន ក្មេង អញ្ចឹង ដាក់ program អី ទៅ ចេះ ហ្នឹង ហើយ microcontroller អញ្ចឹង microcontroller តូច តែ តម្លៃ វា ទាប ហើយ នៅ ក្នុង សមត្ថភាព របស់ វា មាន តម្លៃ កាន់តែ ខ្លាំង អាស្រ័យ ទៅ នឹង code ដែល យើង បាន បញ្ចូល លើ វា ឧទាហរណ៍ថា microcontroller មួយ តម្លៃ 10 ដុល្លារ យើង យក ទៅ តម្លើង វិជា ampul 2 គ្រាប់ អញ្ចឹង បើ ធៀប ជាមួយ នឹង microcontroller មួយ យក ទៅ វិជា ចដាយន មួយ ទាំង មូល យើង គិត ថា មួយ ណា មាន តម្លៃ ថ្លៃ ជាង ប៉ុន្តែ microcontroller ហ្នឹង ទិញ មួយ 100 ដុល្លារ ដូច គ្នា 10 ដុល្លារ ដូច គ្នា សរុប មក microcontroller មួយ ហ្នឹង គឺ ដូច ជា មនុស្ស ចឹង ដែរ យើង អ្នក រៀន បើ ចំណេះ យើង តិច ប្រាក់ ខែ ដែល យើង ទទួល បាន គឺ តិច ដូច គ្នា បើ សិន ជា យើង រៀន បាន ច្រើន មាន សមត្ថ ភាព ខ្លាំង ប្រាក់ ខែ ដែល យើង ទទួល បាន គឺ ច្រើន ដូច គ្នា អញ្ចឹង microcontroller គឺ ដូច គ្នា អញ្ចឹង ដែរ នៅ ពេល ដែល យើង ចង់ ឲ្យ កម្មវិធី program ដែល យើង សរសេរ មាន តម្លៃ លុះ ត្រា តែ ការ សិក្សា របស់ យើង មាន ការ ផ្ចិត ចង់ កាន់តែ ខ្លាំង ហើយ នឹង យើង ផ្ដោត អារម្មណ៍ ទៅ លើ វា កាន់តែ ខ្លាំង បាន តម្លៃ របស់ វា កាន់តែ កើន ពេល ដែល យើង រៀន មិន ចេះ យើង មិន បាច់ ឆ្ងល់ ទេ គឺ ដោយ សារ តែ យើង មិន បាន អនុវត្ត យើង មិន បាន ព្យាយាម ស្រាវ ជ្រាវ បន្ថែម អំពី វា អញ្ចឹង ដូច នេះ យើង ត្រូវ អ្នក ដែល មិន មាន ការ ព្យាយាម គួរ តែ ពិចារណា ហើយ នឹង កែ សម្រួល ឡើង វិញ ដើម្បី កុំ ឲ្យ យឺត ពេល តាន់ មួយ វិញ ទៀត យើង បក មក microcontroller របស់ យើង ខ្ញុំ មាន ឧទាហរណ៍ ថា បើ យើង ចង់ ឲ្យ អំពូល មួយ ភ្លឺ ឡើង នៅ ពេល ដល់ កម្រិត សីតុណ្ហភាព ណា មួយ នោះ វា នឹង កើន ឡើង ទៅ បាន ប្រស័យ ទៅ លើ កូដ ដែល យើង បាន សរសេរ ឧទាហរណ៍ ថា យើង ចង់ ឲ្យ អំពូល ភ្លឺ នៅ ពេល សីតុណ្ហភាព 60 អង្សា អញ្ចឹង នេះ វា ជា សមត្ថកម្ម ដែល គេ ចង់ បាន អញ្ចឹង អ្វី ដែល យើង ត្រូវ ធ្វើ នោះ គឺ យើង គ្រាន់ តែ សរសេរ ប្រូក្រាម ទៅ តាម សមត្ថកម្ម ហ្នឹង ទៅ ហើយ បញ្ចូល ទៅ ឲ្យ microcontroller អញ្ចឹង microcontroller វា នឹង ធ្វើ ការ តាម ហ្នឹង ដែរ និយាយ អំពី កូដ ការ ដំណើរ ការ ម្ដង របស់ MCU ឬ ក៏ microcontroller របស់ យើង ម្ដង ជា ទូ ទៅ កូដ IDE programmer គឺ ជា ផ្នែក ដែល យើង យក មក បញ្ចូល គ្នា ដើម្បី ឲ្យ microcontroller របស់ យើង បាន ដំណើរ ការ អ្វី ដែល ជា កូដ កូដ គឺ ជា ពាក្យ ពេចន៍ អក្សរ ដែល យើង សរសេរ សម្រាប់ បញ្ចូល ទៅ ឲ្យ microcontroller ហើយ micro ហើយ code ទាំង អស់ នោះ គឺ យើង សរសេរ អាស្រ័យ ទៅ លើ ផ្ទាំង មួយ ដែល គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា IDE ឬ ក៏ Integrated Development Environment ហើយ ភាសា ដែល គេ សរសេរ គឺ មាន ច្រើន ប៉ុន្តែ ចំពោះ ភាសា ដែល យើង រៀន ជាមួយ ខ្ញុំ គឺ យើង ប្រើ ប្រាស់ ភាសា C microcontroller ក៏ អាច ស្គាល់ ភាសា basic ឬ ក៏ assembly ដែរ ភាសា ទាំង អស់ នេះ គឺ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា ភាសា របស់ មនុស្ស human language អញ្ចឹង human language វា នឹង ផ្គុំ ឡើង ចេញ ពី ភាសា អង់គ្លេស បញ្ចូល គ្នា បន្ទាប់ មក បាន យើង convert ធ្វើ ម៉េច ដើម្បី convert វា បាន អញ្ចឹង យើង ត្រូវការ IDE ឬ ក៏ platform សម្រាប់ editor សម្រាប់ code editor របស់ យើង ហ្នឹង គឺ យើង download វា មក យើង អាច សរសេរ ចូល ក្នុង បាន អញ្ចឹង IDE មាន នាទី សម្រាប់ ស្វែង រក កំហុស របស់ code ហើយ វា មាន តួ នាទី បំលែង អា ភាសា ដែល យើង សរសេរ ភាសា C basic ឬ assembly មិញ ហ្នឹង ឲ្យ ទៅ ជា file មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា hexa
รือก็ฟาลปปอนโกดับมวยให้นขนมฟาลนั่งไงยืงบําไลบานให้ยืงอาโยเวตวิโชน้องไมโครคอนโทรลเลอร์บานปัจจัยไมโครคอนโทรลเลอร์เหมือนอ่านฟาลนั่งไงไมโครคอนโทรลเลอร์คือวิอ่านฟาลบายนารีจังเธอไม่เทียดลำใบเอาไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวบานจังฟาลไอซานี่คือมีนขนมคอมพิวเตอร์จังลำใบไปโชว์ขนมไมโครคอนโทรลเลอร์นี่บานยืงเตรียมเทียดต่อการโปรแกรมเมอร์ไม่เทียดโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์มันเหมือนบอกท่าเนี่ยจะใช้โปรแกรมที่คือสำหรับแต่ละอุปกรณ์บรรจุการบันทึกนั่งบนไลน์โค้ดไอเตอร์เชียโค้ดไบนารีจังดับเบิลไอโปรแกรมมวยแต่ตัวบานโค้ดของครูมาเพื่อเตรียมเตรียมต่อการโปรแกรมเมอร์ให้โปรแกรมเมอร์ได้แก่นิยมปลายคือเพื่อใช้ประเภท in circuit serial programmer หรือก็ ICSP จะทำอะไรยังมีคอมพิวเตอร์มุ้ยจังทางคอมพิวเตอร์นั้นคือยังจะใส่โปรแกรมเป็นยังจะใส่โปรแกรมให้ยังจะการอัปโหลดโจลด้วยขนมชิปอย่างจังโปรแกรมได้ยังจะใช้เพียงในมุมไลน์โดย IDE โดยคลายตัวเชียร์ฟ้าเลยจ้าฟ้าเลยจ้าเตรียมเตรียมตัวการโปรแกรมเมอร์ดับเบิ้ลมุมไลน์ฟ้าเลยจ้าไอ้ตัวเชียร์บายนารีให้บานไปโจเวียนด้วยขนมไมโครคอนโทรลเลอร์บางอย่างจังเยอะคล้ายไมโครคอนโทรลเลอร์คือเชียร์อุปกรณ์อะไรต่างๆมุ้ยแต่เตรียมเตรียมตัวการโค้ดเชียร์ประเภทประปอนโค้ดปีหรือก็บายนารีเติมวิไอเทกับบานបើយើងងាកមកមើលផ្នែកតម្រូវការឬក៏ផ្នែកធាតរបស់ microcontroller វិញវាមាន2សញ្ញាលគឺសញ្ញាល analog និង digital អញ្ចឹងការសិក្សាអំពីសញ្ញាលគឺវាមានការបំលែងដូចជានៅក្នុង slide នេះខ្ញុំនិយាយអំពីការបំលែងពី analog ទៅ digital មានន័យថាបើយើងមានសញ្ញាល analog យើងអាចបំលែងទៅ digital បានចឹងស្ទើរតែគ្រប់ microcontroller តែងមានបញ្ចូលផ្នែក ADC ឬក៏ ADC ហើយវាមាននីតិបម្លែងពីតង់ចុងជាទម្រង់ analog អញ្ចឹង analog សញ្ញា analog ហ្នឹងគឺជាតង់ចុងដែលមានការប្រែប្រួលជាទម្រង់មិនទៀងទាត់ប៉ុន្តែយើងអាចបម្លែងវាទៅជាតម្លៃលេខបានហើយតម្លៃលេខឬក៏សញ្ញាគឺតម្លៃ digital ទាំងនោះអាចយកមកធ្វើការវិភាគលើលក្ខខណ្ឌក្នុងកូដបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់អានតង់ចុងថ្ម7មួយថ្ម7ខ្លះវា3 volt ថ្ម7ខ្លះវា6 volt ថ្ម7ខ្លះវា12 volt អញ្ចឹង microcontroller គឺអានបានតែ1និង0ទេតែតើធ្វើម៉េចដើម្បីវាស្គាល់អា6 volt 12 volt ឬក៏24 volt អីហ្នឹងចឹងវាទៀមទាត្រូវការប្លុក ADC ហ្នឹងដើម្បីបំលែងតង់ចុងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាលេខ digital ពេលដែលវាបានលេខ digital ហើយយើងអាចឲ្យ microcontroller ស្គាល់ថាយើងចង់ធ្វើការអីបានណាបាទអញ្ចឹងតម្រូវការរបស់ microcontroller គឺទៀមទាត សញ្ញា digital អញ្ចឹងដល់ទៅពេលយើងមានសញ្ញា analog យើងត្រូវការបំលែងប្លុកបំលែងមានឈ្មោះថា ADC ហ្នឹងជាទូទៅការបំលែងសញ្ញា analog ទៅជា digital គឺមានទម្រង់បែបនេះទីសញ្ញាទី1ពោទៅក្រូចនេះគឺជាសញ្ញា analog ដែលតង់ចុងរបស់វាគឺមានតម្លៃចន្លោះពី0ទៅតម្លៃណាមួយបន្ទាប់មកគេធ្វើការបំបែកសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងជាផ្នែកជាផ្នែកគេហ្នឹងគឺសំដៅលើ microcontroller ហ្នឹងពេលដែលវាបំបែកជាផ្នែកជាផ្នែកហើយយើងអាចរកតម្លៃអតិបរមានៃកម្ពស់តង់ចុងនីមួយៗបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចបំលែងវាទៅជាសញ្ញាជ្រុងជ្រុងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើវាឲ្យទៅជាសញ្ញា digital បានបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតង់ចុងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យស្គាល់គឺយើងត្រូវការកូដហើយកូដគឺមានលក្ខណៈដូចនៅខាងឆ្វេងដៃនេះអញ្ចឹងវាមាន function វាមានអថេរហើយវាមានខាងផ្នែកប៉ារ៉ាម៉ែត្រអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងយកមកបញ្ចូលគ្នាណាអានេះគេហៅថាកូដអញ្ចឹង microcontroller ភាគច្រើនគឺអានបាន
resolution viết 10 bit rồi còn dây bàn tháp chỉ là pi số vô tập ram bốn mươi lăm nhảy tới chia digital pi số năm phần bảy bảy chẳng bao giờ để dân trong lại bị digital tại analog với microcontroller miền là tập hiệp ai bấm lại bàn đôi khi chẳng dân miền đây thà sinh nhà là ná cả đó còn microcontroller ai tuổi bàn chẳng bao giờ na tầm đại ca tôi bị ADC đang sống cứ vi ai bấm lại chỉ lệ digital ở tới chia pseudo analog voltage pseudo analog voltage nó cứ chia tăng trong mối đài ยังเคยโดยปีสไลมอนจังเวียนเมียนกำนัดกำนัดได้เกยบำบายเจกำนัดกำนัดนั่งจังไมโครคอนโทรลเลอร์อายกต่อปราบราเลยการเยียอย่างชราอันขนมวิสัยปัจจัยปีเจียดูจิการบังการตำรวจโลกหรือก่อสัญญาสำเร็จสมัยสัญญาสำเร็จของไมโครคอนโทรลเลอร์อายประกาศบานได้จังยังสะสมัยเมื่อท่าตาไมโครคอนโทรลเลอร์มีสมบัติอิปปนาตายังกูแต่เรียนเวียออดเลยนั่งบ้างภายในกางขนมระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ยังใหญ่หายทาเวียมีนชาร์ภายในนะจังภายในมือหนึ่งมือคือเจียจำในมือได้บังคับบานโดยเจียไมโครคอนโทรลเลอร์หายก็เจียภายในมือได้ชื่อกบาสำหรับยังเรียนพิบีได้โดยเจียภายในทำเมื่อเวียมีนสับตรงนึงปัจจัยยังเติบเรียนปีระเบียบปลายเวียพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต Cหรือกับพอร์ต DE คือเจียภายใน IO port จังอันนั้นคือเตรียมเตียนตัวกะยังศึกษาปีเบียจังแต่ง EE Brom แต่งโปรแกรมเมมโมรีแต่ง RAM คือเมียนประโจของไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างอ๋อสำหรับมาชิปนี่คือพิเศษนะคือกรุบเกรืองแต่งลายได้ CPU มันอาจจะบ้านคือวีเมียนต่างอ๋อบ้าจังไมโครคอนโทรลเลอร์คือยังปราปราจีตูเตาแต่มาดองยังสะเมื่อเมื่อตาตาขนมบอดมวยนั้นมวยน่าจะไมโครคอนโทรลเลอร์มวยนี่ที่ก็มวยนี่จังเหมือนแมนเอาแต่ทุ่มคือจีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่จุดการถ้าวีไอจีซีเรจิสเตอร์หรือก็เอเทอร์นอลไอซีจังยังสะเมื่อเมื่อตามวยน่ะบ่าเนี่ยอ๋อที่ไปจะเกิดทำมวยนี่ใช่บ่าจังบอสันจะยังกระทำมวยตู้ยังจะไมโครคอนโทรลเลอร์คือเตาปีพัวไมโครคอนโทรลเลอร์คือมันประกอบทำวิมีตุ่มหุ่มทมเตะจุดการตัดตู้เชียงอีเซ่ไดรเวอร์มวยผ่อนจังเตียงนี่คือจีเตียงมาซินบอกกระอ้าวบางยังช่วยบตงหรือกัดกระลิบบักไมโครคอนโทรลเลอร์นั่งดังท่าเท่าเท่ากันไอ้ยะสูรงี้สูรบ้านก่อนจะจัดประตูมุ้ยมาเซ็นนั่งวิ่งดังราวิ่งเท่าไอ้วิ่งเท่าบาดเลยเอาแต่ด่าหรือก็วิ่งทั้งตัวมุ้ยบอสสิบเหลี่ยมแป้งทำมันกะโลมาเซ็นบอกกับเอามุ้ยไอ้บอกบ้านดับปีกะโลปัตย์ยังด่าแต่ใบกะโลโจจังมาเซ็นนั่งแบนบ่มตึกสิบเหลี่ยมเอาดับปีกะโลได้คือบ่มตึกสิบเหลี่ยมเอาแต่ใบกะโลนั่นเองปีผู้ไอ้เดี๋ยวซาเดี๋ยววิ่งบ้านทั้งรวยให้วิ่งบ้านอ่านนำไลตัวงูนบ่กาวนั่งให้จังเวียนสไปบวชดังท่าเท่าบาดมาเตอประมาณในตีนั่งไปไอ้ตะโคสำหรับมาเตอกาวใบกะโลนั่งจังอันนี้คือสัตว์เจียตำนาคาโดยสไปบวชทั้งอ๋อไมโครคอนโทรลเลอร์มวยเทียดคือยี่ปีการประปรามมวยเทียดที่เขาชิปนี่โดยเจียเตียงบอดนั่งเตียงบอดได้ยังเคยท่าเจียไปจ่ายกาบเจียจองกรอยย้ายคือเมียนชิปโต้โต้สลางสลางสังแต่อันเมียนกับโปะเลยบ้างจังประเทศนี้คือจีประเทศระบบล้านวิ่งคือจีเตียงดำรงจะโกดล้านจำไม่ดำรงแต่จะโกดล้านรวมมาด้วยบาไงประเทศสมัยแล้วคือจีสมัยประชาการประชีคือล้านไอ้บาได้สบายประวัติโดยจีล้านกระหุ่นเทสลาโดยจีล้านกระหุ่นแมสเดสหรือก็โอดีคือสัตว์แต่บาได้สบายประวัติโจจอดโดยสบายประวัติจังเวียเตียนเตียตระกาปปอนมาเชียมวยโดยสบายประวัติได้ปปอนมาเชียดฉลาดไวมวยจังในขนมบันเตะนี่คือชีบันเตะสำหรับบัญชีรอลกลางยี่ต่างอ่อนนั่งจังเวียทำไมโครตัวเลือกไอ้ทวีการกรุ๊ปครองตัวเลือกการบักบอลแตงมูลหรือก็ไอ้ทวีการบัญชีตัวเลือกการยี่ได้สมบูรณ์สมัยจริงจริงจังเ
พิมพ์มันด้วยเนี่ยบักอะไรไมโครคอนโทรลเลอร์บักจนดูบ่าจังเวียเติมเนิบจังจังด้วยคำใหญ่ตาแดงชีตาแดงปัจจัยการปัจจัยตายแต่ต่อมุกจังเนี่ยต้องเอาคะแนนได้กับพงแต่ศึกษาหรือก็เติมแต่เรียนชั้นนำทีมวยทีปีคู่แต่ยกจะตกดะทะเลปปวนปัจจัยการปัจจัยการได้ชราปีโป้สมัยการนี่คือเทคโนโลยีเชียจะนัดเชียนบุกเกจังยังเรียนจำเนียงจำในปัจจัยการปัจจัยให้ยังกลัวแต่สไปน์ยูบีบีการได้ซีจมเราเชียงดีออชราอ่ะบ้างจิตุเท้าโรบอทโดยเชียประมาณใครมุนหรือก่อชั้นปีปอนมาพิบุญกระมวลสเปกเมียนโกนองดับใบบังฮอเยียนอาบกะเต้าพบแรงเกียร์ดับใบเอามาดูตะนาวบานปัจจัยมูลนั่งตัดดอลนั่งคือคือโยมมนุษย์ยนต์หรือก็มาโรเวอร์ดำไปเอาเต่าสักซารูดหายตั้งปีจิตมาเผยชนะมูลนั่งคือคือบานโยโรบอทเต่าชนุมมนุษย์จังโรบอทเพื่อเชิญคือคือโยเวตเทอร์กากลายได้กุธนะคือโยเวตเทอร์กากลายได้ก็ฟอกหรือก็โรบอทคือโยเวชนุกลายน่าได้มนุษย์ปีบ้านนั่งเถื่อจังปัจจัยการปัจจัยโรบอทคือจะปัจจัยการปัจจัยมุ้ยได้เกี่ยวกับปงแต่จับอารมณ์คลั่งในตัวแทนพบโลกให้ปัจจัยการปัจจัยต่างๆคือสแตนบัมเปียในประวัติสวายประวัติต่างๆแล้วก็มีนาทีหอมุ้ยท่ายังมีโรบอทมุ้ยไอ้คันโรบอทต้องมีเซนเซอร์บ่าเซนเซอร์จำง่ายมุ้ยแต่ตัวพอมีนาทีอุปสรรคในการบุกเบี้ยแต่ตาเวียงไอ้กูเธอมาบอกมันด้วยยังตามมันด้วยกูเธอมามันด้วยว่าสั้นยังมันด้วยดาวตั้งชูบแจ้งมันด้วยบางอาจจะเกิดใช่อาจจะเกิดช่วยเกิดดำด้วยคะแนนจังโรบอทคือมีนเพียบชาติไว้อย่างด้วยคะแนนได้บางสั้นยังเวียงมีนเซนเซอร์จำง่ายมวยนักครูนเวียงเวียงดังทามีนอุปสรรคจังเวียงอาจจะเชียร์มาเตอร์อ่อยเงี้ยตัวครูนมาเวียงติดตามติดดาวนาแต่มันมีนอุปสรรคให้ตำนาการต่างๆนี่คือการเช่นมาปีพิซาโปรแกรมได้ยังบานตะเซยยังบานประโชว์ทอวียังโรบอทวีนังเทกาตะตามนั่นผลกลอนอันนี้กระทาพี่อาจารย์เทแต่ต้องจมวยนังปัจจัยการบัญชีควอนตาเชียเครื่องได้เครื่องโจมวยซะวีมีนยีนได้วีไอดังทาวีเต่าถวยได้แต่เด็กอันนี้จองประกาศวีเด็กลุนไอได้ถือเทบัสนี่เด็กอันนี้จองประกาศวีเด็กลุนไอยังชียิมศึกษาปีวิ้ยยังพิจิมอยู่จัดตึกดาปีวิ้ยให้นางพิจิมรอกโปรดมีนปีวิ้ยจังแต่ละอันนี้กูแต่จับดาวมาเรียนนางปีการตัดเซ่โปรแกรมการปรับปรับไมโครคอนโทรลเลอร์ทำใบเขาก็ได้สมัยบางอย่างนั้นคลายจากการปิดบานแล้วยังเงียบมาภายในประเภทในเชิงหรือเปล่าไมโครคอนโทรลเลอร์หรือก็อีเซไมโครคอนโทรลเลอร์ประเภทจึงประเภทนี้ก็เอาชื่อมาทา dual inline package ประพวก dual inline package นี้วีมีนตำรงปีชัวให้วีดักตะเลอร์ประเทศบอสอาศัยตะเลอร์กาจอร้อนหรือก็เอาชื่อมาทา through hole ฉะนั้นประเภทที่ปีนี้คือมีนตำรงปีชัวโดยจึงก็แอบได้ปัจจัยวีจะประเภท SMD คือจะประเภท surface mount ได้ยังดักปีเลอร์มันเตะได้มันจำไม่จอรนสมัยวิทย์หรือก็ชมพูวิทย์คือ AOIC ให้จันไอเซประเภทนี้คือ IC ประเภทเชิงบุญบุญตึ๊ให้เวียจะประเภท SMD ได้ได้เอาชมพูทา Quad Plate Package ชมพูเชิงบุญตึ๊หมรอเมนสรูโฮนะคือซึ่งทา100เพียร้อยคือจะประเภท SMDไอ้สเกลจึงมาพี่เนี่ยนะดังให้ปอสันจะยังกลับเรียนกูเสมาจึงเราดังปีขนาดจึงขนาดปอพี่เตอร์จึงอาจดีไซน์เกี่ยวกันหรือก็มาใบเทียดคือชิปประเภทบอลกริดอะไรหรือก็ BGA ไมโครคอนโทรลเลอร์ประเภท BGA คืออันเมียนจึงจึงคางคางแท้คือจึงมาพี่เราบาดขังกล่อมยังเมื่อเพียงกราวเมื่อเพียงเคยยังกรอบกรอบกรอบยังเกี่ยวชิมุทะบอลกริดอะไรจังบัตสันเดียยังจังเรียนปีไมโครคอนโทรลเลอร์บัตสันเดียยังจังสักสามปีแต่เมื่อการในการเซตโปรแกรม
បើសិនជាយើងចង់រៀនបង្កើតអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់តែងតែមានក្តីស្រមៃចង់ផលិតរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំព្យាយាមចង់បង្កើតអ្វីដែលថ្មីទាំងអស់តែម្ដងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺជាសម័យនៃការកែច្នៃនៃការបំលែងរបស់មួយឲ្យទៅជារបស់ថ្មីអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមរៀនអ្វីដែលមានហើយហើយព្យាយាមអភិវឌ្ឍរបស់នឹងឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យជាងនឹងចម្លែកជាងនឹងថ្មីជាងនឹងយើងកុំព្យាយាមរកអ្វីដែលចេញពី0អញ្ចឹងបើប្រសិនជាយើងរកអ្វីដែលចេញពី0គឺយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងខាតច្រើនដូចគេផលិតទូរស័ព្ទហើយប្រើយើងប្រើទៅយើងគ្រាន់តែយកអាហ្នឹងយកមកមើលព័ត៌មានទៅវាចំណេញជាងជាជាងយើងទៅអង្គុយផលិតទូរស័ព្ទមកផលិតបានទូរស័ព្ទបានមើលព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងតាមអត់ទាន់គេទេអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីម៉ោងរ៉ូបូតឬក៏ Micro Controller អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអភិវឌ្ឍឬក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធ Micro Controller ដែលភាគច្រើនគឺយើងយក Development Board យកមករៀនអញ្ចឹង Development Board ជាប្រភេទ Board បន្ទះមួយដូចជាដូចនៅអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង Board បន្ទះ Board ហ្នឹងគឺវាមានបំពាក់នៅផ្នែកជាច្រើនយើងគ្រាន់តែបញ្ចូល program ឲ្យវាទៅវាអាចដំណើរការបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលដើម្បីបង្កើតវាទេអញ្ចឹងដើម្បីងាយក្នុងការសរសេររៀន program គឺយើងមានតែប្រើ development board អញ្ចឹងនៅក្នុង development board គឺវាមានផ្នែក power supply វាមានផ្នែក USB វាមានផ្នែក programmer មានបញ្ចូលក្នុងនឹងទាំងអស់យើងគ្រាន់តែសរសេរជា program គឺវាជួយយើងច្រើនចំណេញពេលវេលាក្នុងការរៀនអំពី program ដូចគ្នាដែរការផលិតរបស់យើងកាន់តែលឿនអញ្ចឹងអ្វីទៅជា development board ហើយ development board គឺបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីដូចនៅលើប្រទេស slide ដែលខ្ញុំបង្ហាញពីនេះគឺជាប្រភេទ development board ហើយអញ្ចឹង development board គឺជាបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដែលគេមានបំពាក់នៅ block ច្រើនបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹង development board គឺប្រើដើម្បីសម្រួលដល់ការតភ្ជាប់និងការប្រើប្រាស់ជាទូទៅមើលយើងប្រើ development board មានន័យថាយើងអាចចាំបាច់ចំណាយពេល connect ខ្សែភ្ជាប់ខ្សែមួយទៅខ្សែមួយអស់រាប់ម៉ោងទេគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវការតវាតិចតួចគឺយើងអាចប្រើវាបានអញ្ចឹង block ដែលបញ្ចូលមានដូចជា microcontroller ចំពោះ development board Arduino វាមិនមែនយើងកុំច្រឡំថាវាជា microcontroller វាគឺជាបន្ទះ development board មួយប៉ុន្តែនៅក្នុង development board ហ្នឹងមាន microcontroller ក្នុងហ្នឹងហើយវាមាន block បំលែងភ្លើងវាមាន programmer វាមាន circuit សម្រាប់តេសអានឹង snap out ហើយស្រាប់យើងអាច program បាននេះគឺជាបន្ទះ Arduino ដែរជាប្រភេទ Arduino Uno ឬក៏អ្នកខ្លះអាន Arduino Uno អញ្ចឹង Arduino Uno គឺជាបន្ទះ board មួយដែលគេនិយមប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ការតេសសាកល្បងការសិក្សាក្នុងវិស័យអប់រំគឺគេប្រើប្រភេទ Arduino Uno អញ្ចឹង Arduino Uno គឺជា development board មួយដែលមាន IC ជារបស់ក្រុមហ៊ុន Atmega ហើយ development board ប្រភេទនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង seal ហើយនឹងឧបករណ៍បំពាក់បន្ថែមជាច្រើនដែលគេ design មកសម្រាប់វាហើយប្រភេទ Arduino Uno មួយនេះគឺវាមានតម្លៃទូថ្លៃទេចំពោះយើងទិញយើងអាចមានពីរជម្រើសទី1ជាប្រភេទពពួក fake product របស់ចិនមានតម្លៃតែប្រមាណដុល្លារទេប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរមានតម្លៃ7ដុល្លារទៅ8ដុល្លារអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងទិញពីអ៊ីតាលីមកគឺតម្លៃរបស់វាគឺជាង20ដុល្លារវាមានតម្លៃថ្លៃហើយចំណែកគុណភាពរបស់វាគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
អញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទ development board ដែរប៉ុន្តែជារបស់ក្រុមហ៊ុន pick ជាដែលរបស់ក្រុមហ៊ុន microchip ដែលវាមាន IC ជាប្រភេទក្បាលលេខ pick PIC បាទសោអឹមនៅលើ IC នេះមិនមែន Motorola ទេគឺ microchip ជាក្រុមហ៊ុនផលិត IC ដល់3មួយបាទហើយនៅលើ development board នេះមិនមែនមានតែ block ដូចឲ្យនៅ Uno មិញទេគឺមានច្រើនណាស់មានLCD មាន7 segment មាន keypad មាន UART serial បញ្ចូលមកហើយសឹងទាំងអស់មាន real time ជាដើមឬក៏ប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលល្បីមួយទៀតគឺពពួក ST microcontroller គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិត IC ទំហំ32 bit ក្រុមហ៊ុននេះអាចមានផលិត16 bit ឬ8 bit ដែរទេគឺ32 bit យកតែម្ដងអញ្ចឹងល្បឿនដំណើរការរបស់វាលឿនប៉ុន្តែ structure ទម្រង់របស់វាគឺយក follow ទៅតាម Arduino Uno បាទឬក៏ប្រភេទថ្មីមួយទៀតអានេះវាអាច run OS បានគឺពពួក development board ឈ្មោះថា Raspberry Pi ពពួក Raspberry Pi នេះគឺអាច run OS បានយើងអាចទៅ save program បានយើងអាចបំពាក់ camera វាយើងអាចបំពាក់ផ្ទាំង LCD យើងអាចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាននៅលើ board ហ្នឹងអញ្ចឹង board ទាំងអស់ board នេះទូចណាស់បាទហើយមួយវិញទៀតគឺប្រភេទ microcontroller ឬក៏ development board របស់ក្រុមហ៊ុន ESP ដែលវាមានឈ្មោះថា Node MCU នេះជាប្រភេទ development board ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេវាអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងឬក៏ប្រព័ន្ធបញ្ជាតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ IoT អញ្ចឹងយើងដល់ចំណុចចុងក្រោយនៃការណែនាំអំពី microcontroller ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាពេញចិត្តនឹងស្ដាប់នៅការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំអំពី microcontroller ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់និងចេះបកស្រាយនៅលក្ខណៈខុសគ្នារវាង microcontroller និង microprocessor និងមានទឹកចិត្តមួយចង់បង្កើតអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងបង្កើតអ្វីមួយដែលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានហើយនឹងដាក់ចិត្តដើម្បីរៀនប្រូក្រាមក្នុងឆមវិថ្មីនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណហើយនឹងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ